นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสและจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่ชวาลเกมโกก็ดีหลวงพ่อสนองกตปัญโยก็ดีขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกท่านทุกรูปก็ขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคน ก็ตามสบายตามสยาใสนั่งนานก็ปวดแข้งปวดขาปวดเอวก็ลุกบ้างเป็นกิริยาบถเข้าห้องน้ำห้องท่าว่ากันไปบางคนก็เข้าห้องน้ำก็เลยไปเลยก็ไม่เป็นไร ก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมโดยการถือศีลก็ดีภาวนาก็ดี ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคล สำหรับผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมก็มันใช่อื่นไรอื่นอะไรไกลก็คือการมาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือความทุกข์ทางใจจะเป็นทุกข์น้อยทุกข์มากทุกข์อย่างไรก็ตาม ถ้าใครดับได้แก้ได้นั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือว่ามีธรรมมีปัญญาตรงนี้ถ้าเราไม่มาสนใจมาพิจารณามาปฏิบัติเราก็อาจจะไม่เข้าใจจะอาจจะไม่รู้วิธีหรือว่าแต่ทุกข์มันมีอยู่แล้วแต่วิธีแก้ปัญหานั้นเราอาจจะยังไม่แจ้งชัดไม่เข้าใจดีในตำรับพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสไว้ก็มีอริยสัจสี่เราก็มีหลักหลักการแก้และการดับปัญหาทางใจของเราอริยสัจสี่ก็มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นภาษาบาลีทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจความขัดแค้นใจทั้งหลายก็ดีก็นี่ก็เรียกว่าทุกข์ก็มากมายความเสียอกเสียใจผิดหวังไม่สมหวังก็ดีขัดแค้นใจก็ดีอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือทุกข์ที่เป็นทุกข์นี่แหละที่เรานั่งนานเป็นทุกข์ดีใจเสียใจเป็นทุกข์อย่างนี้ผิดหวังเป็นทุกข์ไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์อย่างนี้
อันนี้มันมีสมุทัยคือว่าเหตุนั่นเองเรียกว่าภาษาธรรมะเรียกว่าเหตุเรียกว่าสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดความทุกข์ตรงนี้อย่างเรานั่งนานๆเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางกายบางคนก็อดทนสู้แต่ทุกทางกายก็มันก็ไม่แน่นอนคือว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็ทุกใหม่ๆนั่งใหม่ๆมันก็หนึ่งสิบนาทียี่สิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงทุกก็เกิดขึ้นแล้วปวดแข้งปวดขาปวดไปหมดตามเนื้อตามตัวบางคนก็ขยับเปลี่ยนกิริยาบทมันก็ดับไปอันนี้ก็ทุกทางกายบางคนก็ทนไปไม่ขยับมันก็ดับเหมือนกันแต่มันจะนานดับนานอันนี้หมายทุกทางกายส่วนทุกทางใจก็คือทุกเกิดจากความเห็นผิดความคิดความปรุงแต่งก็เป็นทุกข์เหมือนกันคิดถูกก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าคิดไม่หยุดหมายถึงว่าคิดไม่พักผ่อนเลยคิดทั้งวันทั้งคืนคิดดีๆนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้พักผ่อนไม่หยุดก็เป็นจิตสังขารปรุงจิตเนี่ยยิ่งคิดถ้าคิดผิดด้วยยิ่งทุกข์กันใหญ่เพิ่มอีกสองเท่าหนึ่งกลายเป็นทุกข์สองเท่าประสานกับทุกข์กายเข้าไปอีกก็เพิ่มอีกทุกข์หนึ่งสามเท่าไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือว่าเราจึงว่ามานั่งสมาธิทำใจให้สงบการทำสมาธิก็จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนึกกิริยาบทใดก็ตามก็ให้มีสติอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมนั่งยืนเดินนอนรู้เขาเรียกว่ามีสติอยู่อย่างนี้เรียกว่าทำสมาธิเมื่อสติมันมากคุ้มเพียรก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละสติคุ้มเพียรมันก็อยู่ด้วยกันสติมากคุ้มเพียรก็มากมันก็ดูด้วยกันสมาธิตั้งใจมั่นความตั้งความไม่ปล่อยให้สติขาดช่วงรู้ตัวพร้อมมันก็เป็นสมาธิอันนี้ปัญญาพอเห็นทุกเกิดมาปัญญามันก็ใครควรแหละมันทุกข์อะไรทุกข์เพราะอะไรทำไมมันเป็นทุกข์ทุกข์กายเพราะอะไรทุกข์ใจเพราะอะไรมันสาวหาเหตุแล้วก็ว่าสมุทัยมันจะสาวหาสมุทัยก็ทุกข์นั่นแหละคือทางที่เราจะเข้าไปกำหนดรู้คือตัวที่เราจะต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราทุกข์มันไม่ดีนะทุกข์ทำให้เรามันมีแต่ทุกข์แหละมันไม่มีอะไรคนเราก็ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือว่าอะไรก็ตามคนเกิดมาแก่เจ็บตายมันมีแต่ทุกข์แต่ทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์น้อยเขาเรียกว่าสุขขึ้นจริงๆก็ทุกข์มันลดลงเขาเรียกว่าสุขแต่จริงจะรู้แล้วมันก็สุขไม่มีมีแต่ทุกข์มันลดลงเท่านั้นแต่ทุกข์มันน้อยลงนั่นแหละเขาเรียกว่าสุขหนอสุขสบายดี จึงว่าการปฏิบัติธรรมจึงว่าให้สติอยู่กับตัวอยู่กับตัวไว้กับตัวเพราะว่ามันอยู่กับตัวก็อยู่กับปัญหานั่นแหละปัญหาคือความทุกข์นั่นแหละท
างกายทางใจก็อาศัยการฝึกฝนบ่อยๆถ้ามีสติต่อเนื่องจริงๆเราก็จะเห็นปัญหาเห็นทุกข์ทางกายทางใจนั่นแหละมันจะมาเยี่ยมมันจะโผล่ขึ้นมามันจะแสดงออกให้เราแก้เราจะผ่านไม่ผ่านมันก็มาทดสอบอารมณ์นั่นแหละผ่านเราได้ไหมผ่านไม่ได้มันก็อยู่นั่นแหละมันก็มาแสดงอย่างนั้นแหละถ้าผ่านได้มันก็ผ่านทำยังไงจิตเราก็ไม่สงบสักกะทีสังขารก็ยังปรุงแต่งสมาธิมันก็ยังอ่อนๆให้จิตหยุดคิดก็ไม่หยุดสักทีเว้นจะไปนอนหลับสบายหน่อยถ้าหลับถ้าไม่หลับก็คิดอยู่นั่น ฉะนั้นจึงว่าต้องใช้ปัญญามันเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าต้องใช้ปัญญาช่วยปัญญาคือว่ามีสติมีความเพียรสมาธิปัญญามาช่วยปัญญาพิจารณาว่าให้พิจารณาเป็นอนิจจังไปทุกขังอนัตตาคือว่าพิจารณามันไม่ใช่เราแต่มันปัญหาที่เรามาติดมันสมมุติเรามันติดตรงนี้แหละติดที่ว่าเรามันแต่เกิดแล้วมันสมมติมันบังทั้งที่ธรรมะเขาก็ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอาศัยสมมติมาแก้สมมติกันแต่เรามันก็ยังติดสมมติที่ลูกโลกอยู่มันก็เลยมันใจมันยังติดมันเลยมันไปน้อมไปในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันโลกมันยังมากอยู่อารมณ์โลกความว่าเราว่าเขานี่มันยังหนาอยู่ปัญญามันยังไม่พร้อมหรืออย่างไร ถึงแล้วต้องพิจารณาบ่อยๆต้องใช้ปัญญาช่วยพิจารณาบ่อยๆจนกว่ามันจะยอมรับว่ามันความคำว่าเรามันก็เบาบางลงไปให้มันอ่อนลงไปอัตราตัวตนให้มันลดลงไปมันจะเห็นแต่ว่าทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังทุกขอนัตตานั่นแหละอันเดียวกันไม่ใช่เราทุกแต่สังขารต่างหากเป็นทุกมันก็ให้มันแยกกันแยกกายแยกจิตก็รู้ว่าแยกกายแยกจิตเวทนาอะไรถ้าแยกได้เราก็ใจเราก็เบาทั้งที่จิตก็ยังคิดอยู่แต่มันคิดแบบไม่ยึดคิดแบบปล่อยวาง มันไม่เหมือนแต่ก่อนมันคิดแล้วก็ยังอยากให้มันดับมันทุกข์มากก็อยากให้มันดับมันคิดมากก็อยากให้มันหยุดคิดอยากให้มีอะไรนี่มันอยากอันนี้สมุทัยมันก็อาศัยนี่เนี่ยอาศัยปัญญาไม่รู้เท่าทันว่าไอความอยากมันจะดับได้อย่างมันจะเบาลงไปได้อย่างไรหรือจะดับได้อย่างไรเราอยากก็ยิ่งมีทุกข์ยิ่งอยากยิ่งทุกข์อยากให้ทุกข์ดับก็ไม่ดับเป็นยังไงเพราะเราไม่ปล่อยวางไอ้ที่อยากมันจะดับต้องไม่สนใจมันคือไม่สนใจในขันในทุกข์นั่นเองในขันห้าในร่างกายในขันสังขารเนี่ยนี่มันทุกข์ก็ปล่อยวางว่าทุกข์แค่ไหนก็ช่างมันมันไม่ดับก็ช่างมันถ้ามันมีอยู่นั่นแหละก็มันเป็นของอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้คือว่าบังคับให้เขาดับไม่ได้เขาจะทุกข์น้อยทุกข์มากก็เป็นหน้าที่ของเขาไปเราก็รักษามัน
เต็มที่แล้วมันก็ยังมีทุกข์อยู่อย่างนี้ อันนี้เราก็ปล่อยวางช่างมันอะไรเงี้ยก็มันยังไม่ปล่อยเราก็พิจารณาอยู่นั้นแหละพิจารณามีสติมีความเพียรพิจารณาใจตัวเองไปเช็คก่อนคนใกล้ตัวเนี่ยตรงนี้ฝนตกอากาศแปรปรวนขออภัยจะมีไอคอแคกๆหน่อยโยมนะพิจารณาเป็นอนิจจังไปทุกเกิดมันก็ทุกข์นั่นแหละโยมไอนี่ทุกข์นะโยมนะไม่ใช่ทุกข์นะเวทนาอันหนึ่งมันเกิดที่คอมีหลอดลมในคันจิกๆๆก็ไอก็คือทุกข์มันก็เกิดดับก็ขันห้ามันเราบังคับมันไม่ได้ไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายไม่ให้มันเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่ได้มันหลบแล้วหลบอีกแก้ก็นี้หลบนั่นไปเจอตรงนั้นตรงนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมอากาศธาตุสีที่นั้นไฟลมมันไม่สมดุลร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วก็ธรรมดา นี่ก็เรียกว่ารู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางมันก็ได้สบายทำไมไม่หายสักทีโรคอย่างนี้ซ้ำๆซากๆปีนี้ก็เป็นปีหน้าก็เป็นที่แล้วก็เป็นถ้ายอมรับว่ามันทันธาตุมันร่างกายเรามันไม่แข็งแรงพอหรือไม่สมดุลธาตุไม่สมดุลก่อนเป็นอย่างนั้นแล้วก็แก้ไขไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็ถ้ามองในแง่ของเรื่องของกรรมเราเคยปิดเบียนสัตว์ตัดชีวิตไว้สมัยก่อนยังไม่อดีตมันไม่มีศีล 5ศีล 5ไม่ครบอะไรเงี้ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ไว้มากชาตินี้ปัจจุบันเมื่อผลของกรรมมันตามมาทันมันก็ให้ผลเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างโรคนั้นโรคนี้เข้ามานั่นแหละอายุสั้นอายุยืนอะไรอายุสั้นเองก็เพราะกรรมทำลายชีวิตสัตว์อื่นให้ตกไปให้มากอายุเราก็สั้นลงเจ็บไข้ได้ป่วยก็วิบากตามมาที่มากรรมที่เราได้ทำไว้นั่นแหละก็พิจารณาได้เป็นในแง่ของกรรมก็ไม่ผิดคิดในแง่ของธรรมชาติที่ไม่สมดุลก็ไม่ผิดร่างกายปรับไม่ทันนะก็ไม่ผิดเพื่อใช้ปัญญาให้พิจารณาเป็นไตรลักษณ์ว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วก็หายไม่หายมันก็เดี๋ยวตายเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นมันก็จะลงไปตรงนั้น เพื่อให้ใจเราปล่อยวางเพื่อความอยากตัณหาหรือว่าทยานหรือว่าสมุทัยให้เกิดทุกข์นี่แหละให้มันกำเริบถ้าไม่รู้เท่าทันมันจะกำเริบนะมันจะถ้ามันดับก็นั่นแหละเขาว่ามันดับเขาเรียกว่านิโรธความดับรู้เท่าทันมันความอยากมันดับความทุกข์ใจแล้วร้อนใจมันก็ดับไปเพราะนิโรธนิโรธคือความดับแบบเป็นต้นนะแบบลึกๆอีกก็อย่างลึกๆหรือว่าผู้ที่ปัญญามากประหารประหาร
ชินเชิงก็อีกอย่างท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าดับแบบเป็นเสร็จก็แต่นี้ก็จะกล่าวถึงว่าดับในเบื้องต้นเล็กน้อยเราจะดับวูบทีเดียวเราทำไม่ได้ปัญญาเราอินทรีย์ไม่พร้อมปัญญาไม่พอความเพียรก็ยังไม่พอก็เอาที่มันแก้ได้ก่อนเอาที่มันได้ก่อนอย่าไปรอให้มันรวบทีเดียวก็อมจะช้าไปเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ปัจจุบันที่มันให้มันดับได้ปัจจุบันก่อนจะมากน้อยก็ตามขอให้ปัจจุบันมันสบายใจกิเลสมันจะยังหนามากน้อยเพียงใดก็เรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันนี่ไม่มีทุกทางใจให้น้อยหรือที่สุดทุกน้อยที่สุดหรือแทบไม่มีได้จริงดีก็พยายามปัจจุบันนี่แหละแต่มันจะยังเหลือมากหรือน้อยอันนี้เราคาดการไม่ได้เพราะว่ามันกิเลสมันก็มีซับซ้อนละเอียดจับพูดยากเลยละเอียดมากแต่ว่ามันซับต้องแก้ด้วยปัญญาปัญญาความเพียรนี่ไหนมันจะเข้าใจว่าโอ้หลุดพ้นแล้วสบายแล้วก็ยังไปก็อย่าไปประมาทไม่แน่มันหลอกได้มันหลอกไปตามขั้นตอนของมันนั่นแหละบางองค์ก็อาจจะบางท่านก็อาจจะหลุดพ้นได้จริงบางท่านก็ยังแต่มันหลอกว่าหลุดพ้นมันก็มีคือว่าอย่าประมาททางที่ดีแล้วก็ฟังไปครูบาอาจารย์พูดตักเตือนอะไรนี่เราก็ใคร่ควรพิจารณาหรือว่าอะไรก็พิจารณาไปถ้ามันไม่หลอกมันก็ดีทำการกิเลสมันจะหลอกคอยหลอกตามไปเห็นนิดเห็นหน่อยนึกว่ารู้แล้วเห็นแล้วสมัยเคยอยู่ป่าช้ามาก่อนตอนนั้นก็คิดว่าสมาธินี่คงไม่มีกว่านี้อะไรมากมายคิดว่าคงแค่นี้มั้งคงไม่มากกว่านี้นี่ความประมาทมันก็เกิดขึ้นเราก็เกิดความประมาทว่าแล้วธรรมะอะไรพูดอะไรก็เทศอะไรก็เป็นครูบาอาจารย์เทศอะไรบอกแล้วมันก็ว่าไม่สงสัยอะไรแต่พอเราเร่งไปมันก็ยังมีอีกมันก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันมันหลอกไงเขาเรียกว่าจึงว่าการปฏิบัติธรรมบางครั้งก็อาศัยครูบาอาจารย์ใกล้ครูบาอาจารย์ถ้ามีครูบาอาจารย์แล้วอาศัยสหธรรมิกเพื่อนสอบถามกันจะเป็นพระเป็นโยมอะไรก็แต่ชักพอกสอบถามหรือว่าสนทนาธรรมกันพัฒนาธรรมตามการเสวนาเรียกว่าที่ว่าในหมวดนั้นหมวดเสวนาจะมีอยู่พัฒนาธรรมการตามการก็เป็นมงคลอันสูงสุดเพื่ออะไรเพื่อไม่ประมาทในการปฏิบัติบางทีเรามองไม่ทันมองไม่เห็นก็ปฏิบัติพิจารณาอย่างนี้แหละศีลสมาธิปัญญาทาคมเพียรมันจะเกิดศรัทธาเมื่อเห็นทุกข์มันดับไปมันศรัทธามันก็เกิดเชื่อว่าอ๋อปฏิบัติการปฏิบัติอย่างนี้แหละคือทางดับทุกข์จะไม่สงสัยในเส้นทางเพราะเห็นว่าธรรมมันดับมาเป็นระยะแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่ดับอันนี้เราดับเห็นว่าทุกมันดับเป็นขั้นเป็นตอนไปเราก็เดินหลักการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทาทาคมเพียรเขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าก็ว่าได้หรือว่ามรรคองค์8ก็แล้วแต่เพราะมันอยู่ใน
กรอบนะมันอยู่ในจะว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันแยกก็หลายอย่างก็จริงทางดับทุกโพธิธรรม37ประการแต่จริงถ้ามีสติบางท่านก็มีสติตัวเดียวมันก็ถ้าสติมันเต็มแล้วมันพร้อมในสตินั้นมีทั้งสมาธิปัญญาสภาวะของเปลี่ยนมันพร้อมอยู่ในที่นั่นหมดแล้วอยู่ในใจดวงเดียวเพียงแต่ว่าเราถ้าเราทำให้มากถ้าเพียงถ้าทำไม่มากมันก็ตามกำลังสติปัญญาเราก็เกิดตามกำลังที่เรากะได้ปฏิบัติได้กระทำขึ้นจึงว่าพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในโอวาทปฏิโมกว่าพึงทำจิตให้ยิ่งภาษาบาลีก็จำไม่ค่อยได้ไม่มั่นใจแต่ว่าแปลภาษาไทยทำจิตให้ยิ่งทำจิตให้ยิ่งอาทิตย์จิตเตจาโยโคพึงหมั่นประกอบทำจิตให้ยิ่งจะเป็นอย่างนี้หัวปฏิโมกคือไม่มีประมาณปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่รักษาสติปัญญาความเพียรเรา ปัญหาทั้งอย่างที่มันคาใจอยู่มันก็จะค่อยๆออกโผล่มาให้เราแก้ที่มันคาใจอยู่ที่เราเคยสงสัยอะไรต่ออะไรมันจะลกสวรรค์อะไรก็แล้วแต่มันสงสัยอยู่มันก็จะมาโผล่มาให้เราแก้ไปความสงสัยมันก็เบาไปดับไปเขาเรียกว่ามรรคคือหนทางปฏิบัติเพื่อให้ดับทุกข์ก็สติปัญญานี่แหละสติสมาธิปัญญาทางความเพียรเนี่ยเร่งปฏิบัติไปสติปัฏฐาน4ที่เราปฏิบัติกันนี่แหละนั่งยืนเดินนอนรู้จักพูดคิดอะไรทำดื่มกินรู้ตัวทั่วพร้อมคือเห็นอะไรก็จะเผลอไปบ้างพิจารณาข้างนอกน้อมมาข้างในก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราไม่อยากดูตัวเองก็ดูข้างนอกแต่ว่าให้เป็นใช้ปัญญาให้อยู่ด้วยปัญญามองเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไปยังกบเขียดร้องอ๊อกแก๊กก๊อกแก๊บเราก็น้อมมาเป็นธรรมะไปเป็นธรรมะเขาก็มีทุกข์เหมือนกันเขาก็มีทุกข์ร้องกันมันก็ร้องคุยกันนั่นแหละภาษาอะไรของมันก็ผู้รู้ปฏิบัติเอาเองถ้าสงสัยมันก็หายสงสัยได้นะเรื่องไอ้พวกนี้มันคุยอะไรกันจะจริงไม่จริงอาจจะมาไม่รับรองแต่มันแปลเป็นภาษาให้เราเข้าใจได้สมาธิเรื่องของสมาธิแต่เราก็ไม่อยากเพิ่งเชื่ออะไรก็เลยรู้แต่เราเพราะสัตว์มันก็คือสัตว์ร้องก็แก๊กเสียงอะไรนกกาอะไรร้องอะไรมันแปลเป็นภาษาไทยได้เป็นภาษาให้เรารู้จักหายสงสัยในคำร้องของมันร้องดูจีอะไรกันหรือเปล่าอะไรก็คุยเรื่องอะไรกันมันเป็นเพราะว่าใจเรามันผู้รู้จิตแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นรู้คำว่ารู้นี่มันรู้หรือเข้าใจรู้แจ้งรู้เข้าใจอันนี้ก็อย่าไปเพลิดเพลินหรือว่าอย่าไปอะไรมันกับปัญหาที่ใจเราเรื่องทุกข์ทางใจนี่ทุกเรื่องอะไร เรื่องปล่อยวางไม่ได้ตัวเดียว
ุทธเจ้าว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแสดงว่าสิ่งทั้งปวงนี่ยึดไม่ได้เลยรู้อยู่กับมันได้รู้อยู่กับมันแต่ว่าไม่ให้มั่นในมันไม่ยึดมั่นถือมั่นจนมาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะบังคับให้มันเป็นมันไม่ได้ยังไม่ให้กบเขียดร้องข้างๆหูนี่มันรำคาญอย่างนี้ก็มันร้องมันก็ไม่ได้ไปนั่งนึกให้มันดับก็ไม่ดับแต่บางคนก็ธรรมชาติดีฟังแล้วเพลินดีพิจารณาเป็นไตรลักษณ์น้อมมาดูตัวเองลมหายใจเข้าหายใจออกก็เกิดดับเหมือนกันธรรมะบางทีเราก็ไม่ต้องไปรอไปหวังให้มันลึกๆอะไรเอาที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเอาอยู่ใกล้ๆตัวไอ้ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันขณะนี้เป็นตัวเรากระทบอะไรอยู่หรือเป็นอะไรอยู่เนี่ยเราไม่ต้องไปรอให้มันสมาธิมันถึงให้เห็นกายตัวเองเห็นสว่างที่กายเห็นสมาธิหยุดนิ่งเห็นตับไตไส้พุงชัดอะไรนี่ไอ้ตรงนั้นไม่มันนานมันไกลเหมือนกับไกลเมื่อสติปัญญาความเพียรเราไม่พอยังอ่อนมันโยมคิดยังไงก็ไม่เห็นหรอกยิ่งปัดนิดปัดบัดนิดหน่อยแล้วก็ไปนอนนี่ก็จบเลยยากติดสุขนี่ไม่ค่อยอาจจะไม่เจอติดสุขนี่เห็นยากเห็นกายชัดแจ้งตับไตไส้พุงกระดูกเส้นเอ็นอันนั้นมันก็ไกลอันนั้นก็เหมือนว่ามันจะพูดไปว่ามันต้องผ่านนิวรณ์ห้าผู้เหงานอนหลงลืมพุ่งซ่านลำคาญขี้เกียจขี้ค้านอะไรเนี่ยมันต้องข้ามเมื่อเดี๋ยวผู้นั้นเขาทำมาแล้วปฏิบัติข้ามมาแล้วทำจิตมาดีแล้วก็เพราะว่าก็ผ่านมาแล้วก็ง่ายสำหรับผู้นั้นผู้ที่ใหม่ๆยังไม่เคยผ่านนิวรณ์ก็อยากจะได้มันก็พอง่วงหน่อยทุกหน่อยก็กลับไปแล้วนอนดีกว่าหรือไปถึงกุฏิว่าจะไปบำเพ็ญต่อจะมานั่งสมาธิต่อนั่งสักพักหนึ่งเหยียดขาสักก็ดีอย่าค่อยลุกอันนี้เหยียดยาวเลยก็เนี่ย ตื่นลืมตามาก็นอนต่อ มันหลอก แต่ก็อยากพ้นทุกข์เนาะแต่ก็ยังพอใจในสุขอยู่มันเลยสวนทางกันมันก็ว่าสุขนี่มันก็ทุกข์นั่นแหละทุกข์แบบพอใจในทางพอใจมันเลยไม่พ้นเนี่ยอยากจะพ้นจากตรงนี้แต่เราไปพอใจส่วนปลายของมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่พ้นเพราะมันโคนมันเป็นทุกข์แต่ปลายมันเป็นสุขอย่างเงี้ยแต่เราไปยืนที่ตรงปลายมันก็ไอ้ต้นเดียวกันนั่นแหละไอ้ที่มันก็ไม่พ้นมันลักษณะอยากพ้นทุกข์แต่ก็อยากสบายแต่ชอบสบายมันก็เลยวันนี้ก็แล้วเดือนนี้ก็แล้วปีนี้ก็แล้ว2ปี3ปีก็ยังเหมือนเดิม10ปีก็ยังเหมือนเดิมถ้าเราอยู่อย่างนี้มันต้องทิ้งถ้าเราไม่ตัดสินใจวางทั้งสุขทั้งทุกข์จึงจะไปรู้เรื่องของกายสว่างอะไรที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเทศให้พวกเราฟังอันนั้นก็ต้องใช้ความเพียรสูงพอสมควรขยัน
แต่นั้นเราเอาไว้ก่อนเอาปัจจุบันปัจจุบันคือพิจารณาใช้ปัญญาขณะนี้เรารู้กายเดินรู้นั่งรู้ลืมตาหลับตารู้หายใจเข้าออกกำหนดตรงไหนจิตดวงเดียวนั่นแหละแต่ให้มันพร้อมกันทั้งหมดไม่ได้เพราะจิตเรามีดวงเดียวก็ไปกำหนดตรงไหนกำหนดที่กายกำหนดท้องเราพองยุบแล้วก็พิจารณาพิจารณาก็หาใจรักเกิดดับถ้ามันมีทุกข์มันไม่พองหรอกไม่ยุบหรอกสังเกตดูให้พิจารณาลึกๆเนี่ยอายุพองมาจากไหนถ้าไม่มีเวทนามันไม่ยุบไม่พองหรอกทุกข์มันมีอยู่มันจึงเกิดแบบนี้ลมหายใจนี้เข้าออกก็ยังยองไม่ให้มันหายใจดิเดี๋ยวก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอึดอัดพอหายใจก็สบายหายใจก็หายใจออกสบายก็ทุกข์ทั้งนั้นการเคลื่อนไหวนี่อาการกับกิริยาของทุกข์ก็น้อมเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็น้อมไปทางข้างนอกจะเป็นใบไม้ร่วงกบเขียดร้องเกิดดับน้องมาที่ตัวเองก็เกิดดับเหมือนกันเอาตรงนี้ที่มันจะได้เอาตรงนี้พิจารณาปัญญาตรงนี้ให้บ่อยๆถ้ามันบ่อยมากขึ้นมากขึ้นก็ไปรู้เรื่องนั่นแหละเรื่องที่ว่านั่นแหละเรื่องเห็นกายชัดขึ้นอะไรนี่เห็นตับไตไส้พุงครูบาอาจารย์ที่เทศนั่นแหละทำมันสติแล้วมันมากขึ้นไปเห็นแล้วก็เป็นไตรลักษณ์อีกเหมือนกันทั้งไงก็น้อมมาเป็นไตรลักษณ์อีกเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะเป็นอย่างเขาเรียกว่าอย่างละเอียดอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบนี่ปัจจุบันคืออย่างหยาบคนนั่งคนเดินคนลุกคนขยับนี่คืออย่างหยาบอย่างกลางก็คือว่าเห็นเฉพาะตัวเห็นเฉพาะตัวเองเรื่องไตเห็นร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปร่างกายผุพองเราป่วยเห็นสังขารมันแปรปรวนความแก่จากหนุ่มเป็นจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นความแก่เห็นผมมันดำมันงอกมันขาวเห็นฟันมันหลุดมันร่วงอะไรนี้อันนี้ก็อย่างที่มันลืมตาได้ว่าอย่างหยาบ อย่างละเอียดคือมาถึงอย่างกลางก็อาจจะสมาธิของเราถึงว่าต้องมาอินทรีย์สติมากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็เปิดมีพลังแล้วก็ไปทำลายความมืดที่มันหุ้มห่อจิตของเรามองไม่เห็นอะไรสว่างเห็นกายพิจารณาก็เป็นอสุภะอยู่พังก็เหมือนข้างนอกก็เป็นไตรลักษณ์อีกเหมือนกันอันเดียวกันนั่นแหละยังไงจะเห็นละเอียดหยาบแค่ไหนก็ต้องทิ้งต้องปล่อยหมดไปยึดมันไม่ได้สักอย่างข้างนอกข้างในใกล้ไกลก็ต้องทิ้งต้องปล่อยต้องวางคือไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายกับมันไม่พอใจไม่ไปเพลินไม่เพลินกับมันสมาธินี่มันชวนให้เพลินความสุขตกวิจารปิติความสุขสุขมันสุขยังไงสุขไม่เหมือนสุขทางโลกก็สุขแบบกินข้าวอิ่มนอนหลับหรือว่าสุขแบบอยู่คุกคีกับร่วมกันอะไรนี่ไม่ใช่สุขในสมาธิมันสุขจากจิตสุขมันสุขก็เป็นปิติก็คือความสุขแบบปิติแบบอิ่มแล้วเรากินข้าวอิ่มสุขยิ่งกว่านั้นมันก็มีอีกสุขที่
เหนือปิติไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ตัวรู้อย่างเดียวสุขทุกข์เหมือนกับมันแยกกันอยู่มันก็มีจิตนิ่งแล้วไม่มีความปรุงแต่งสุขจะเกิดสมาธิที่ไม่มีความปรุงแต่งอะไรสังขารความคิดอะไรแม้แต่นิดหนึ่งในที่นั้นก็ไม่มีมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวสว่างอันนี้ก็ทุกข์ไม่มีแล้วก็อีกอย่างมันก็มีอีกแต่สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันให้มันอยู่อย่างนั้นก็ไม่อยู่มันถึงอำนาจถึงกำลังของมันก็ออกมาเหมือนเดิมมารับเสวยอารมณ์ปรุงแต่งทุกข์อีกแต่เขาเรียกว่าสมาธิที่ว่าไม่ให้เกิดปัญญาก็ว่าได้แต่ว่าปัญญาก็อาศัยตรงนี้เหมือนกันปัญญาที่จะเข้มแข็งหรือว่าปัญญาที่จะมองทะลุมองมันสดดีมันเป็นปัญญาที่หมดจดหรือมองแล้วมันทะลุซ้ายทะลุขวาแล้วมองแต่เหมือนเรายืนดูเหมือนเรามองดูคนอยู่ไกลๆไม่ไกลแต่ไม่พอตั้งแต่หัวชุดเท้าเราก็เห็นเท้าเราก็เห็นกลางทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าเราเห็นหมดคือเห็นทั้งสองส่วนเห็นทั้งส่วนถ้าสมาธิจิตนี่เห็นทั้งส่วนสุขเห็นทั้งส่วนทุกข์ถ้าจิตถอนออกมามันก็เป็นทุกข์จิตมันกลับมาปกติกลับมาคิดมันอยู่งั้นไม่ได้คนเรายังไม่ตายชีวิตเรายังมีอยู่ก็ถอนออกมาก็ปรุงแต่งสังขารเราจะเห็นว่าสังขารน่ะเราจะพิจารณาเห็นสังขารทุกนี่เขาเรียกว่าอนิจจาวสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงการเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นสุขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะจิตถอนมาก็จิตมันมาคิดนั่นแหละจิตมันกลับมาคิดก็คือปรุงแต่งก็เป็นตั้งแต่ทุกมากทุกน้อยทุกปานกลางหรือมันจะไม่ทุกแต่ก็ยังคิดอยู่มันก็เป็นสังขารอยู่เราก็จะเข้าใจว่าสังขารเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆไอ้ดับสังขารนี่สังขารมันดับก็เป็นสุขจริงๆมันเป็นเรารู้เองเห็นเองเราไม่ได้ไปเชื่อใครเพราะมันเกิดกับเรามันเกิดกับตัวเรามันไม่ใช่ฟังใครมาบางทีฟังแล้วมันตรงกันก็ถือว่ายอมรับกันได้ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้สองอย่างทั้งสุขและทุกข์ทั้งปรุงแต่งและความดับความนิ่งสองอย่างนี้ก็ไปยินดีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันคือว่าแม้จะเผลอไปยินดีไอ้ถ้าเรารู้ถ้าปัญญาเรายังไม่พร้อมมันก็อินทรีย์ยังไม่แก่ด้วยบารมียังไม่มากปัญญาไม่พร้อมอินทรีย์ไม่แก่มันก็ยินดีเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาจึงว่าถ้ารู้ว่าเรายังหวั่นไหวอยู่ในอารมณ์สองอย่างนี้ทั้งสุขและทุกข์นี่แสดงว่าการปฏิบัติเราก็จะต้องดำเนินต่อไปไม่ใช่เพียงเท่านี้เพราะมันยังติดอยู่ในภพชาติอยู่โอกาสจะเกิดแก่เจ็บตายยังมีอยู่แม้เราจะรู้อยู่ว่านี่ภพทั้งสุขก็ทุกข์ก็ดีทั้งความว่างแบบว่าสุขก็คือหมายถึงว่าทุกข์ไม่มีเลยในที่นั่นคือไม่มีสังขารปรุงแต่งทุกข์ไม่มีเลยไม่มีเลยทุกข์มันไม่
ทุกข์มันก็แยกไปอีกที่หนึ่งมันก็จิตส่วนจิตทุกส่วนเวทนาส่วนเวทนามันแยกกันนั่นแหละเหมือนน้ำกับไฟมันแยกกันน้ำก็ส่วนน้ำไฟก็ส่วนไฟน้ำก็เย็นไฟก็ร้อนแต่ว่าถ้าน้ำกับไฟมาปนกันน้ำก็กลายเป็นของร้อนแล้วก็อันนี้แหละปัญหาที่ว่าปฏิบัติธรรมทำไมครูบาอาจารย์ว่าให้บางท่านว่าเจริญสมาธิไปก่อนบางท่านก็ว่าเจริญปัญญาแต่จริงมันก็ถูกสองทางแล้วแต่จริตของใครพระเจ้าก็วางหลักไว้แล้วแต่จริตบางท่านก็สมาธิปัญญาคู่กันไปบางท่านก็ใช้ปัญญาไปก่อนแต่ไปลงที่สมาธิเหมือนกันบางท่านก็ไปสมาธิพอจิตพิจารณาถอนออกมาเห็นพิจารณาเป็นเห็นจิตทุกข์ก็เกิดปัญญาทีหลังก็แล้วแต่ว่าใครจริตของใครก็ห้ามกันไม่ได้ด้วยอันนี้แล้วแต่บารมีเขาสร้างมาจะบังคับให้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ใครจะได้อย่างไรก็ถือว่าดีอย่างนั้นใครจะได้สมาธิก่อนก็ดีใครจะได้ปัญญาก่อนก็ดีแต่ปัญญาก็มันง่ายดีเหมือนกันไม่ต้องปัญญาคือเราฟังรู้เรื่องนี่แหละสติปัญญาที่เราใครพูดอะไรฟังรู้เรื่องอันนี้คือว่าปัญญาอยู่ในขั้นอยู่ในพื้นฐานของปัญญาแล้วแต่ปัญหาที่ว่าเรายังไม่จิตเรายังไม่เห็นจิตกับทุกแยกกันเห็นไหมสังขารและจิตมันหยุดกับจิตมันคิดสองอย่างมันต่างกันอย่างไรความรู้สึกหมายถึงว่าความรู้สึกต่างกันอย่างไรระหว่างจิตคิดกับจิตหยุดคิดมันมีอยู่สองอย่างนี่แหละที่มันมีอยู่ในใจของเราจิตมืดกับสว่างเขาว่ากันนะจิตมืดกับมันมืดไม่จริงหรอกมันมืดแบบมันเห็นเนี่ยเหมือนเราเปิดไฟเงี้ยมันมืดแต่มันยังเห็นอันนี้จิตยังมีอวิชชามีกิเลสเจืออยู่แต่ก็เห็นเหมือนกันแต่มันเป็นเห็นแบบในที่มืดแบบว่ากลางคืนเดี๋ยวมันมีไฟอย่างเงี้ยแต่มันใช่สว่างเหมือนกลางวันนะแต่จิตสว่างจิตเป็นแสงสว่างจิตเป็นสภาวะที่เขาว่ารู้ตื่นสว่างอะไรสว่างอยู่ที่มันมืดเพราะอาวิชชาแล้วกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานมันมืดนะมันมืดมันมืดนั่นแหละเพราะมันมืดเลยมันเลยคิดเนี่ยคนเรามันคนหลงทางนะไม่รู้ไปทางไหนมันเราเดินที่มืดนี่มันไม่ใช่เดินสบายนะเดินที่มืดไม่จะเหยียบตอหรือจะเหยียบงูลองๆมีไฟฉายเดินกลางคืนถ้ามันมืดจริงๆอ่ะพอไฟฉายดับเนี่ยเข้าไปในถ้ำจะรู้ว่ามันเครียดเลยนะพอไฟฉายมันไฟมันฟิวขาดนี่โอ้โหจะไปยังไงแต่ทั้งสองอย่างก็เราก็ยึดถือไม่ได้รู้ได้รู้มันไว้ทุกมันมาอย่างให้รู้ความจริงให้รู้ความจริงธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยคือเรามาเรียนรู้ธรรมชาติคืออะไรรู้ความจริงของมันมันเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวมันเกิดมันดับมันแปรปรวนคืออย่างนี้แล้วก็ปล่อย
แล้วมันฝืนอะไรไม่ได้หรอกก็ปล่อยวางมันปล่อยวางตามที่ปล่อยได้ปัญญาเรากำลังเกิดมันจะปล่อยตามกำลังปัญญาที่เราเข้าใจนั่นแหละถ้าเราเข้าใจมันก็รู้ของมันเรื่องมันก็ปล่อยของมันเองรู้ตรงไหนก็ปล่อยตรงนั้นเข้าใจชัดตรงไหนมันก็ทิ้งตรงนั้นไม่ต้องบังคับให้อยากหลุดอยากอะไรแต่ว่าขอให้ทำให้เข้าใจให้แจ้งให้เข้าใจแจ้งอ่ะเข้าให้แจ้งให้เข้าใจเข้าใจแจ้งบางทีบางท่านก็ว่าเข้าใจนั่นแหละให้ปล่อยวางมันได้คือว่าไม่เป็นทุกข์กับมันก็รู้เท่าทันเท่าทันว่ามันเป็นอย่างนี้สังขารคือร่างกายของเราเนี่ยแหละเรียกว่าขันห้านี่แหละกายใจนี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้ามันเป็นกองกองขันก็คือกองนี่ก็เป็นหมุดหมวดหรือกองกองรูปก็คือกองหนึ่งเวทนาตัวเป็นก้อนก้อนสี่ก้อนมารวมกันห้าก้อนมารวมกันเรียกว่าเขาเรียกว่าภาษาธรรมะเรียกว่าขันขันถ้าพูดเปรียบเทียบอันนี้รูปอันนี้เวทนาความรู้สึกอันนี้สัญญาความจำความปรุงแต่งมันอยู่ด้วยกันมันก็ปรุงปรุงก็ทุกข์ปรุงแล้วมันไม่ทุกข์ก็ดีแต่มันปรุงแล้วมันก็ทุกข์คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเรามาเรียนรู้ธรรมชาติมันตกแต่งดัดแปลงอะไรไม่ได้ไปแก้อะไรไม่ได้มีแต่รู้มันแล้วก็ปล่อยวางไปปล่อยวางเท่าที่ปัญญาของเรามากน้อยแค่ไหนใครมีปัญญามากก็ผลเพียรมากปัญญามากก็ปล่อยวางได้มากพิจารณาจนกว่าที่คำว่าเราว่าเขามันจะหมดไปคำว่าเราบ้านเราลูกเราหลานเราเพื่อนผูงคนอะไรก็ตามมันหมดไปเหลือแต่ทำอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่าทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองสภาวะอันหนึ่งปรากฏแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่เขามนุษย์ไม่มีอะไรก็ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีคือให้มันดับไปพรหมอะไรมันไม่มีอะไรทั้งอย่างให้มันว่างไปหมดยินจะภาวะอันหนึ่งมันไม่มีในสมมติสมมติมันให้สมมติมันดับ สมมติมันดับไปพิจารณาให้ไปให้มันให้ใจมันยอมรับนั่นแหละถ้าพูดเรื่องสมมตินี่ก็สมมตินี่ก็แต่ว่าโลกคือสมมติก็ไม่ผิดเหมือนกันคนเราก็ทุกข์เพราะเรื่องสมมตินั่นแหละก็ไม่ผิดนะสมมตินี่มันก็มีพลังมันมีอำนาจเหมือนกันนะสมมติทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่มันมีอำนาจสร้างโลกได้เหมือนกันสร้างคนก็ได้สมมติเนี่ยคือว่านรกสวรรค์เกิดขึ้นก็อาศัยสมมติอันนี้ก็ปฏิบัติไปก็แล้วกันภาวนาพิจารณาไปค่อยๆมันจะค่อยๆสบายค่อยคลายไปเองความสงสัยอะไรก็ค่อยๆบรรเทาไปจะพูดไปก็ที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรที่เข้าใจอาจจะเข้าใจมากกว่านี้ก็มี
บางคนอาจจะยิ่งกว่านี้อาตมาก็คุยตามที่คิดว่ามันน่าจะถูกต้องน่าจะใช่เพราะว่าก็ใช้จงก็ใช้อยู่นี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่ปัจจุบันก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็เห็นว่ามันไม่ได้เห็นมันทำแล้วมันปฏิบัติแล้วมันก็สบายดีสบายดีแต่เรื่องขันห้าปัญหาที่ว่าร่างกายเรานี่เนี่ยเราจะเนื้อมันได้หรือเปล่านั่นแหละยามมันเจ็บมันป่วยมันไข้ยามมันใกล้จะตายปัญหาตรงนี้เราจะปล่อยวางมันได้ไหมทั้งๆที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เราอันนี้ก็ถือว่าครูบาอาจารย์ว่าจึงให้ฝึกความอดทนฝึกกับทุกอยู่กับทุกคุกคีกับทุกมันไว้เพื่อซ้อมปัญญาเราไปด้วยไม่ใช่ว่าเสียหายอะไรซ้อมสติปัญญาเราด้วยแล้วมันเกิดถ้าตายแบบสบายมันก็ดีถ้ามันตายแบบทุกข์มากๆทำอย่างไรทั้งที่เราไม่ได้ซ้อมไว้คนโผล่มาเราก็รู้ว่าเป็นอนัตตาแต่มันยังเฉยกับมันไม่ได้นี่ว่าทุกข์ไม่ใช่เราครูบาอาจารย์ว่ามีคนให้อารมณ์ว่าเออปล่อยวางให้หมดนะนี่ร่างกายไม่ใช่เรานะอันนี้จังทุกข์อนัตตาปล่อยวางมันก็ยังยินดียินร้ายอยู่นี่แหละคือว่าเราไม่ได้ไปคุกคีกับมันตรงนั้นไม่ได้คุกคีกับทุกข์เรามัวแต่ทำบุญเอาแต่สุขที่สุขสบายสบายทุกข์เราก็หลบทุกข์เราก็หลบวิบากกรรมข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนคิดว่าบุญเราพอหรือยังที่จะมีปิติมากพอที่จะเหนือเวทนาจะข่มเวทนานั้นได้ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องหมายบอกอีกว่านี่พอแล้วนะปิติในบุญกุศลที่เราสร้างไว้นี่สร้างโบสถ์ศาลาวิหารอะไรต่างๆนี่มันไม่มีป้ายให้บอกถ้ามีป้ายบอกก็ดีไม่ต้องแล้วได้ขนาดนี้ก็พอแล้วไม่ต้องกลัวตายแล้วเหนือเวทนาแล้วจริงอยู่ปิตินี่ถ้าปิติมากๆมันก็บรรเทาเวทนาได้เหมือนกันลืมทุกข์ไปได้เหมือนกันเหมือนยาชังนานหนึ่งเหมือนกันละปิตินี่ปิติสุขนี่ปิติมากๆชอบตามผิวหนังร่างกายเราเนี่ยตามผิวหนังเรามันซ่าไปทางร่างกายทุกเส้นขนประสาททุกส่วนมันเหมือนคนที่ขนลุกขนชันซาบซ่านไปทางร่างกายเวทนามีมันจะเบาวุบไปถ้าปิติมากมันก็ข่มเวทนาแต่ตรงนั้นเรามีพอหรือยังปัญหาตรงนั้นถือว่าผู้ที่จะแน่นอนน่าจะเป็นผู้ที่มีฌานได้สมาธิได้บุญไม่ใช่บุญให้ทานแต่บุญจากการบุญเกิดจากสมาธิคือวิตกฌานฌานสมาบัติอันนี้อันนี้อาตมาเชื่อว่าคนที่ได้ฌานสมาบัตินี่จะตายแบบยิ้มได้แต่มีทุกท่านก็อยู่เหนือทุกได้เพราะท่านฝึกมาคล่องแคล่วถ้าชำนาญชำนาญในการเข้าออกไม่ใช่ออกมาปุ๊บมันจะทุกข์เหมือนเดิมหนักเหมือนเดิมอารมณ์นี่มันจะช่วยอยู่มันเทาอยากทุกข์หนักถ้าเข้าสมาธิได้ปิติเกิดขึ้นมันไปล้างเวทนาได้สักพักหนึ่งถ้าชำนาญถ้าชำนาญเข้าออกชำนาญจะเป็นอย่างไร
ไม่ต้องฉีดยานะไม่ต้องฉีดยาอะไรแก้ปวดก็ว่าทำสมัยนี้ก็มียาปวดมากๆก็ฉีดยาอะไรมันเท่าปวดพอหมดฤทธิ์ยาก็ร้องตามเคย หมอตามเคย แต่บางคนก็อดทนได้ถ้าเราไม่ได้ตรงนั้นอดทนเราพอหรือยังอีกเนี่ยเรียกว่ามาคุกคีกับทุกข์ไงได้สมาธิก็ดีไม่ได้อย่างไรเราก็อยู่กับคุกคีกับทุกข์มาหน้าตาเป็นยังไงทุกข์มากแค่ไหนเราก็เห็นมันมันทนกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือว่ากี่นาทีเราก็เห็นมันมันดับไปเราเห็นมันตั้งอยู่อะไรเนี่ยเพียงแต่เราเคยสู้กับมันเห็นว่ามันดับไปคาสติปัญญาเรากำหนดมันดับไปเราก็รู้ว่าทุกข์มันไม่เที่ยงแค่คิดว่ารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันก็สบายใจไปขั้นหนึ่งแล้วทั้งที่ทุกข์มันยังมีอยู่นั่นแหละช่างมันเถอะมันจะทุกข์อย่างมากก็ตายแล้วก็ดับแล้วล่ะมันรู้มันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็ดับแน่นอนในความหวังว่ามันก็ดับจริงๆแหละมันไม่เที่ยงอยู่แล้วพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนั้นเราก็พิจารณาพุทธเจ้าก็ไม่ได้ขัดต่อครูบาอาจารย์ก็เทศอย่างนั้นมาเป็นอย่างนั้นจริงๆสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราถ้าจะไม่เชื่อพุทธเจ้าไม่เชื่อคัมภีร์ไม่เชื่อพระไตรปิฎกเราก็เห็นกับตัวเองความเกิดดับมันเกิดขึ้นกับใจตัวเองธรรมชาติภายนอกก็เหมือนกันไม่มีใครอะไรตั้งอยู่ได้ต้องดับจะเร็วจะช้าเท่านั้นตามกำลังถ้าเราไม่เชื่อตำราแต่ความจริงก็ปรากฏอยู่ฉะนั้นตำราก็อาศัยความจริงมาบัญญัติตามเป็นจริงเขาเรียกว่าตำราหรือว่าพระไตรปิฎกเนื้อออกจากใจเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมก็อาศัยศึกษาอย่างเดียวไม่พออ่านหนังสืออย่างเดียวไม่พอต้องทำตามนั้นด้วยจึงจะหายจึงจะดีจึงจะหายสงสัยจึงจะมีศรัทธาศรัทธาให้มันศรัทธาตั้งมั่นศรัทธาที่ไม่สงสัยนั่นแหละศรัทธาเชื่อว่าทางดับทุกข์มีจริงสวรรค์นิพพานพุทธธรรมพระสงฆ์คำสอนพระเจ้าตัดไว้พระเจ้ามีจริงธรรมะปฏิบัติแล้วดับทุกข์จริงจะไม่ไต้องนั่งขัดสมาธิก่อนเพราะเวลามันใกล้จะหมดถ้าเมื่อยก็เปลี่ยนกิริยาบทก็ได้นะโยมนะเราไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะจะนั่งตัวตรงเอาสู้แค่สู้ได้เวทนาหลบคำว่าจึงว่าครูบาอาจารย์นึกว่าความคิดเนี่ยความปรุงแต่งพิจารณามากเกินไปไม่รู้จักหยุดมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันจึงว่าให้มีสมาธิให้หยุดคิดถ้ามันทุกข์แล้วไม่ไหวแล้วก็หยุดพักผ่อนก่อนให้มีกำลังแล้วคือไปพักผ่อนคือเข้าไปสมาธินั่นแหละถ้าใครมีสมาธิเข้าไปหยุดนิ่งไม่ปรุงไม่แต่งรู้อยู่ตัวเดียวทุกดับหมดก็คือฟอกผ่อนออกมามันก็มีกำลังไม่ทุกเหมือนก่อนไม่ทุกเหมือนก่อนเหมือนเราทำงานเหนื่อยมากๆทำไม่หยุดนี่ถ้าเราหยุดปุ๊บเราทำเริ่มพอหายเหนื่อยแล้วทำปุ๊บแล้วก็ทำงาน
อันที่เหนื่อยแบบหนักเมื่อกี้ที่เราหยุดมันก็ไม่เหมือนเก่ามันก็ยังทํางานได้สบายก็จะเหนื่อยก็ใช้เวลานานลักษณะเพราะพิจารณามากเกินไปปัญญาใช้ปัญญาเกินไปก็จะทุกข์อย่างนั้นจะเกิดทุกข์แล้วก็หลบมาสมาธิจะมาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีทำใจมันไม่ปรุงมันแต่งปล่อยวางอย่าไปเสียดายความคิดอย่าไปเสียดายปัญญาความรู้อะไรก็พักไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ไหวจิตเราร่างกายเรามันสังขารร่างกายเขาก็ไม่ใช่หุ่นยนต์มันก็มีขอบเขตของมันมันหนักความคิดเฉยนี่แหละทั้งไม่ได้แบกอะไรเลยมันก็หนักเหมือนกันมันหนักมันไม่ได้พักผ่อนมันหนักมันหนักก็หยุดนิ่งสบายจะเป็นในการนั่งการนอนอะไรแล้วแต่มันจะนิ่งแบบไหนนิ่งในท่านอนก็แล้วแต่นิ่งในท่านั่งท่ายืนก็แล้วแต่ขอมันทุกข์มันดับมันแหละอยู่ให้พักผ่อนจิตให้มันสบายก่อนค่อยมาพิจารณาต่ออีกอย่าไปโลภอย่าไปโลภจะเอาวันนี้แหละบางทีมันไปไม่ได้มันก็มีอยู่บางท่านเอาวันนี้ก็สำเร็จก็มีครั้งพุทธกาลก็มีอย่างพระอานนท์ท่านก็เอาสำเร็จวันนี้เนี่ยคืนนี้นั้นก็พระเจ้าก็พยากรณ์ไว้แล้วว่าหลังตถาคตนิพพานพระอานนท์ยังจะได้สำเร็จแต่พระอานนท์ก็เป็นโสดาบันมาแล้วโสดาบันสู้จนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วจะนอนจะล้มกลางๆขึ้นกลางๆจะนอนก็ไม่ใช่แต่อะไรก็ไม่ใช่เลยนะสำเร็จตอนนั้นแบบไหนเราก็ไม่รู้นะพระอรหันต์ตามตำราว่ากันอย่างนั้นนี่ก็เล่าให้ฟังถ้าสงสัยก็อย่าทิ้งสติความเพียรของเราสติความเพียรที่เรานั่งนี่แหละนั่งยืนเดินนอนเรารู้ตัว ปฏิบัติก็ที่ไหนก็ได้ที่มันพร้อมทำงานทำการก็ปฏิบัติได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าคือว่าดูการเคลื่อนไหวดูการความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้ากระทบอายตนะหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละอะไรมันจะครบกระทบทางตาลูกก็ดีเห็นเราเห็นด้วยตาเสียงได้ยินด้วยหูลิ้นกระทบรสอะไรนี่จมูกกระทบกลิ่นกายกระทบความสัมผัสแข็งนุ่มอะไรก็แล้วแต่ใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเราเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวชอบไม่ชอบให้สังเกตดูทำงานไปทำการงานของเราไปทำอะไรไปก็พิจารณาไปจับโน่นจับนี่หล่นบ้างได้บ้างอะไรเนี่ยพิจารณาเป็นไตรลักษณ์เข้าสู่ไตรลักษณ์ไว้คือปัญญาเราต้องซักต้องเจริญไว้ไม่ใช่ว่าจะมาพิจารณาในเข้าวัดวัดนี่คือบอกทางเท่านั้นเองผมว่าวัดคือมาศึกษาแนวทางวิธีการปฏิบัติจริงๆก็ตรงไหนก็ได้อยู่บ้านอะไรก็เอาไปทำได้ทุกสถานที่จะขึ้นรถลงเรือตลอดชีวิตประจำชีวิตของเราจะอยู่ตรงไหนก็เอาไปใช้พิจารณาได้เสมอเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยเรื่องพิจารณาไตรลักษณ์ได้เสมอทำจิตให้สงบนี่ก็จะไปเดินก็ไม่ก็ดูเพียงแค่รู้ตัวถ้าเดินก็เพียงแต่นั่งกายเดินรู้ว่าก้าวเดินไปแต่ให้จิตสงบนิ่งมันต้องหยุดต้องยืนกิริยา กิริยาบทนอนนั่งยืนจะทำได้แต่เดินนี่ให้มันนิ่งก็คงไม่ใช่ควรจะนิ่งก็นิ่งเป็นแต่ผู้มีฤทธิ์อันนั้นก็
อันนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้ตรงนี้พอมันนิ่งจิตมันไม่ปรุงแต่งมันก็คงไม่ขยับวิสัยผู้มีฤทธิ์อันนี้ก็กินอจินไตรเนี่ยเราจะคิดได้ว่าจริงไม่จริงอันเราไม่รู้รู้ไม่ได้ตรงนั้น ถ้าทำได้อย่างที่ว่ามันก็โน้ะยอมถ้าขยันจริงๆนะแต่ว่าอย่าไปติดสุขกับทุกข์นะติดสุขนี่แหละมันปิดนะมันให้เราสุขสบายนี่แหละสุขสบายเนี่ยสุขสบายเนี่ยมันบังเหมือนกับบังธรรมให้เราก้าวหน้าอันที่เราเห็นทุกข์แล้วไม่ชอบแสดงว่าใจเรามันติดสุขนะแล้วสังเกตตรงนี้ก็ได้จะมันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ชอบเลยแสดงว่าใจเราติดสุขหรือว่าถ้าใครนินทาเราไม่ชอบแสดงว่าเราชอบให้คนชมมันกลับกันมันก็อยู่แต่เราไม่อยากให้ชมแต่ว่าคนนินทาเราไม่ชอบแต่จริงๆมันชอบมันความจริงมันพิจารณาลึกๆน่ะมันชอบอยู่ถ้าเราไม่ติดชมแล้วไม่ติดความชมนี่ใครนินทาแล้วก็เฉยๆฉันสังเกตดูนะให้อ่านใจตัวเองจำเขาว่าเราไม่ชอบเนี่ยแสดงว่าเราชอบเป็นคนชมเขาว่าเรานินทาเราเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธินานๆเห็นมันทุกข์ขึ้นมาเราไม่ชอบแสดงว่าเราชอบสบายแต่ให้รู้เท่าทานมันวายอยู่มันมีอยู่เราไม่ยังไม่ใช่ผู้หมดกิเลสมันมีอยู่แต่เรารู้เท่าทานมันวายมันเป็นอย่างนั้นให้เราอ่านออกอ่านว่าเออมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็ต้องปล่อยวางทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งนินทาและคำชมเอามายืนตรงกลางอันนี้ใครจะทำได้ไม่ได้ก็ดูตัวเราคนอื่นบอกไม่ได้คนอื่นจะสั่งการให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้ตัวเราใจเรานั่นแหละจะเป็นผู้ทำได้เองรู้เองเห็นเองเพราะว่าธรรมะพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าว่าเราเป็นผู้ชี้แต่ว่าผู้ปฏิบัติจะทำผู้ปฏิบัตินั้นจะรู้เป็นผู้รู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังเฉพาะตัววันนี้เราปล่อยได้พรุ่งนี้อาจจะปล่อยไม่ได้ก็ให้รู้ว่ามันยังไม่เบ็ดเสร็จมันก็มีพ้นขณะหนึ่งมันมีการหลุดพ้นมีทั้งกี่อย่างห้าหกอย่างยังไงพ้นแบบเบ็ดเสร็จก็เบ็ดเสร็จก็คือเบ็ดเสร็จพ้นเลยไม่กลับมาอีกพ้นชั่วคราวข่มได้ระยะหนึ่งกันว่าก็มีการหลุดพ้นก็ไต่ลำดับก็ไปตามขั้นขันตอนของมันจะให้คำเดียวอิ่มเลยไม่ได้หรอกก่อนจะอิ่มข้าวเต็มที่มันก็อีกสองคำสามคำคำนี้มันก็ยังอยู่ได้แหละคำนี้ก็น่าจะพออีกคำหนึ่งก็ยังฉันได้ยังกินได้อีกสองสามคำก็ยังกินได้เอาเต็มที่เนี่ยพอแล้วไม่เอาอีกแล้วพอเลิกเต็มที่แล้วอีก10คำอีก5คำมันจะเต็มที่จะหยุดตรงนี้มันก็ได้ก็ไม่หิวก็ยังไปอีกยังไปอีกก็ยังได้อีก10คำอะไรก็เต็มที่แล้วที่ความเดินกว่านั้นไม่ไหวแล้วพอพ้นเต็มที่แล้ว
แล้วก็พิจารณาแม้จะทานข้าวพูดเรื่องทานข้าวทานอาหารวันนี้เขาว่าฉันข้าวมีสติทุกคำกลืนให้สติกับข้าวทุกคำกลืนสติลงไปปัจจุบันคำข้าวที่เราทานเมื่อเช้าไปอยู่ตรงไหนที่เราไม่ได้พิจารณาบางทีก็เรามาสวดกันทำวัดเย็นอย่างนี้อาหารมันพิจารณาในวันนี้ต้องมาพิจารณามันลืมไปลืมพิจารณาไปฉันข้าวแล้วลืมพิจารณาทานข้าวพิจารณาเรามาพิจารณาในเย็นนี้ไอ้เมื่อเช้าเราฉันไปทานข้าวไปคำข้าวข้าวที่เรากืนลงไปมันไปอยู่ตรงไหนตามไปดูหลับตาดูหลับตาดูส่วนหนึ่งมันไอ้ที่มันออกไปมันแต่เมื่อวานไปแล้วเอาวันนี้เอาวันนี้มันไปอยู่ตรงไหนไอ้ส่วนหนึ่งมันแยกไปทางไหนไอ้ส่วนหนึ่งมันอยู่ตรงไหนไอ้ส่วนแยกไปลงส้วมตรงไหนก็ปล่อยมันไปเถอะไม่ต้องไปสนใจไอ้ส่วนที่มันยังเหลือมันอยู่ตรงไหนหลับตาดูนึกดูว่าคำข้าวเราอยู่ไหนให้สติอยู่กับคำข้าวถ้าสติเราอยู่กับคำข้าวอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิปัญญาแล้วก็พิจารณาค้นคว้าอยู่ในกายแล้วพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าฉันข้าวให้เกิดปัญญาให้เป็นสมาธิให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาทานข้าวให้เกิดปัญญาพระเจ้าก็แล้วแต่อุบายแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละคนทำยังไงก็ได้ก็ให้อุบายแบบไหนทำให้จิตเราอยู่กับเป็นสมาธิปัญญาเป็นเพื่อปัญญาคือรู้เท่าทันเพื่อให้เป็นไปเพื่อปล่อยวางนั่นเองไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นที่สุดแต่จะเอาอย่างเดียวกันก็ได้ไม่เหมือนกันก็ได้แล้วแต่จริตใครถนัดอย่างไรของใครของมันนะเรื่องปฏิบัตินี้แต่จะครูบาอาจารย์ก็เทศตามสไตล์ของท่านไปแต่คนปฏิบัติก็แล้วแต่บางทีก็ตรงกันบ้างไม่ตรงบ้างแต่อุบายแต่ก็เป็นอุบายการบัตรธรรมก็เป็นอุบายอันหนึ่งที่เพื่อสิ้นไปแห่งทุกข์พระเจ้าจึงวางหลักไว้กลางๆทำเราใดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อะไรก็ตามปฏิบัติแล้วมันดับทุกข์ได้สิ้นเชิงนั่นแหละคือคำสั่งสอนพระตถาคตมันก็ไม่ได้วางหลักตายตัวไว้จะต้องอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าทำแล้วมันดับทุกข์นั่นแหละดับทุกข์กิเลสนะดับแบบชิ้นเชิงดับกิเลสแบบไม่ดำพระอรหันต์ท่านดับนั่นแหละพุทธเจ้าว่าคือทำพระตถาคตทางดับเพราะคนเรามันสร้างบารมีไม่เหมือนกันสร้างบารมีไม่เหมือนกันจะให้ปฏิบัติเหมือนกันก็คงไม่ได้เพราะบารมีสั่งสมมาบางคนที่ว่าบรรลุนั่งท่านั่งบางองค์ก็บรรลุท่ายืนบางองค์ก็บรรลุท่าเดินบางองค์ก็บรรลุท่านอนบางองค์ก็ดูลมหายใจเข้าออกก็เข้าใจธรรมะพระองค์ก็พิจารณากายผมและฟันหนังก็เข้าใจพระองค์ก็พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งพระองค์ก็พิจารณาใบไม้ร่วงหล่นพระองค์ก็ดูพยับแดดคำบริการดูเดินตามทางเห็นพยับแดดมันเดินเข้าไปก็หายไปพิจารณาเป็นไตรลักษณ์เป็นยังไงบรรลุอรหันต์ไปเลยพระองค์ก็พิจารณาที่ต่อมน้ำที่ว่าฝนตกลงมาแล้วมันเป็นต่อมขึ้นมาแล้วก็ดับก็น้อมมาดูตัวเองก็มันอันเดียวกันอันเดียวกัน คือสิ่งทั้งปวงเป็นแบบนี้แหละสรุปแล้วคื
ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เหมือนต่อมน้ำที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถอนตัวตนออกนั้นทิฏฐิมานะให้ทิ้งหมดไงคือให้ปล่อยทิฏฐิมานะตัวเองทิฏฐิความเห็นมานะความไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างที่เกณฑ์ตัวเองอะไรเพื่อมาดูความจริง มันไม่มีสมมุติในตรงนั้นหรอกแต่เห็นมันเป็นอย่างนั้นมันเครื่องบินผ่านบนแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยนะนี่คือธรรมชาติธรรมชาติให้เราตรงนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะโยมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเกิดขึ้นแล้วก็หายไปมีแล้วหายไปขันธ์ที่เราสวดมนต์กันนั่นแหละอาตมาไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเนาะก็จะคุยเรื่องอื่นก็ไม่เก่งคุยเรื่องนี้แหละคุยเรื่องผีก็ช้ำซากมาเยอะแล้ว คุยเรื่องผีก็คุยได้แต่อย่าคุยเชิงสนุกให้มันสนุกสนุกเท่านั้นแหละ แต่โยมก็เรื่อง ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละแต่คุยเรื่องผีก็เป็นมันตื่นเต้นหน่อยนั่นเองแต่ที่จริงก็ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็อันเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าพูดให้มันอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นจะหยาบละเอียดก็ตามเรื่องขันห้าเรื่องความปรุงแต่งสังขารทั้งปวงมือขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นจะหยาบละเอียด ละเอียดก็พวกวิญญาณพวกไหนปรากฏแล้วก็หายไปผมแวบผมแวบก็หายไปจะมายืนหน้าเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เรื่องแต่ของเกิดดับทั้งสิ้นถ้าอัตตาก็คือความคำว่าเที่ยง บางคนก็เที่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานไม่เที่ยงเที่ยงคือของไม่เที่ยงของเที่ยงคือของเที่ยงของเที่ยงตลกกันอยู่กันนะก็ไม่ตลกกันเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณาให้ดีนะแต่เขาไม่ทะเลาะกันหรอกเขาไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะแต่เขาเข้าใจตามถูกเข้าใจตามถูกต้อง ตามถูกต้องก็แล้วกันใครพูดอย่างเดียวพูดหลังมือหน้ามือเนี่ยจริงอันเดียวกันมืออันเดียวกันอันนี้ก็เที่ยงคืนแล้วต่อไปคงจะมีครูบาอาจารย์มาแก้ง่วงหรือว่าให้กำลังใจญาติโยมที่จะปฏิบัติต่อ อาตมาก็สุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ปฏิบัติธรรมก็ดีได้ยินได้ฟังก็ดีที่นี่ก็ดีที่ไกลที่ไกลก็ดีขอให้มีความสุขความเจริญสติปัญญาดวงตารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนสมานพระเจ้า ปรารถนาสิ่งใดก็จงดังปรารถนาปรารถนาสุขขอให้ได้สุขปรารถนาถึงความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญ